สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูปลาจระเข้ค่ะปลาจระเข้นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปลาอลิเกเตอร์เป็นปลากินเนื้อน้ำจืดขนาดใหญ่เลยค่ะตัวลักษณะเด่นนะคะก็คือตัวปากจะยาวคล้ายกับจระเข้เลยค่ะถ้าไปเจอในแหล่งน้ำนี่ก็คือตกใจเลยนะคะนึกว่าเจอจระเข้ส่วนลำตัวนะคะจะมีความกลมแล้วก็ตรงหางนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายปลาค่ะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดนะคะเช่นพวกแม่น้ำทะเลสาบของอเมริกาตอนใต้นะคะเช่นในรัฐพวกฟลอริดาเอยหลุยเซียนาเอยนะคะซึ่งมันจะมีฟันนะคะถึง500ซี่ด้วยกันค่ะชาวพื้นเมืองนะคะใช้เกล็ดของมันนะคะในการทำหัวลูกศรค่ะตัวปลาจระเข้นะคะสามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนต่ำๆได้นะคะมีความอึดทนมากเลยค่ะแล้วก็ปลาจระเข้นะคะถือกำเนิดมากว่า100ล้านปีแล้วนะคะยังอยู่ในยุคตอนที่ไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่เลยถือว่าเก่าแก่มากเลยนะคะการที่มันสามารถจะอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะว่ามันมีลำตัวที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีเกล็ดที่แข็งแรงนะคะทำให้สามารถอยู่รอดได้ถึงทุกวันนี้ค่ะความยาวโดยเฉลี่ยของปลาจระเข้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 6-7 ฟุตถือว่ายาวมากเลยนะคะแล้วก็สามารถหนักได้ถึง100ปอนด์นะคะ100ปอนด์ไม่ใช่100กิโลกรัมค่ะอายุไข่ของมันนะคะสามารถอยู่ได้ถึง60ปีเลยค่ะตัวเมียนะคะจะมีความใหญ่กว่าตัวผู้จ้าปลาจระเข้ที่เรามาให้เพื่อนๆดูนะคะอยู่ในศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำศรีสะเกษค่ะถ้าเกิดอยากจะดูตัวเป็นๆก็ไปดูได้ที่นั่นค่ะเราจะมีปลาอีกมากมายมาให้เพื่อนๆชมนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะ